ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของวันอีดและก็วันอาราฟะแล้วก็อีก3วันคือวันตัชริกก็อยากจะแนะนำบรรดาพี่น้องที่สนใจนะครับเรากระทำทุกอย่างอยู่ในหลักการของอิสลามก็คืออยู่ในตัวบทนั้นเป็นตัวบทของอัลกุรอานนะครับแล้วก็ตัวบทของหะดีษด้วยกุรอานก็คือ1ใน1ปีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้ว่าอินนาอิดะตัชชูรอินดัลลอฮ์12ชะฮรจำนวนเดือนใน1ปีนั้นมี12เดือนมีกิตาบิลลาในการบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อยู่ในกุรอานเลยนะต้องบอกว่าปีนึงมี12เดือนแต่ไม่ใช่12เดือนอย่างที่เรานับมกราคมกุมภาพันธ์ไม่ใช่นะครับเริ่มจากมุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวันไปกระทั่งถึงเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนที่12นะตกลงว่า1ในรอบปีเนี่ยมีปฏิทินอิสลาม12เดือนแต่ใช้เดือนอาหรับนะครับจำไว้อันที่2ในเรื่องของการให้ความสำคัญนั้นในหะดีษบอกว่าวันที่9มีความสำคัญนะ9นี่9เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็วันที่10ซุลฮิจญะห์ก็เป็นวันอีดแล้วก็11 12 13นั้นอีก3วันนี่เป็นวันตัชริกเรียกวันตัชริกนะซึ่งเราสามารถที่จะทำกุรบานได้ทั้งใน3วันแล้วก็ให้เราในตักบีรใน3วันนี้ทีนี้ การปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสื่อกันได้ว่าวันที่9มันเป็นวันอาราฟะห์อาราฟะห์ก็มีที่เดียวนะครับที่เดียวนั้นหมายความถึงว่าในโลกนี้อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้วันอาราฟะห์คือวันที่คนให้ยีเขาไปทำให้ยีอยู่อาราฟะห์นั้นเป็นวันของโลกก็คือให้ถือบวชนะครับมีสุนัตให้มุสลิมถือบวชวันนั้นท่านนบีบอกว่าเซามูเยามีอาราฟะห์การถือบวชในวันอาราฟะห์จะได้ทำให้อัลลอฮ์ได้อภัยให้กับเราทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะก็เรียกว่าวันอาราฟะห์วันอาราฟะห์เนี่ยเราต้องฟังจากคนที่เขาดูแลก็คืออย่างประเทศซาอุเขาดูแลเมื่อก่อนนี้ตุรกีเขาดูแลก็ตุรกีนั่นในสมัยก่อนนั่นหลายร้อยปีมาแล้วตอนนี้ซาอุก็ดูแลแล้วเราก็สื่อกันรู้เรากับซาอุเนี่ยต่างกัน4ชั่วโมงเราจะต้องตามเขาไหมในวันไม่ใช่การปฏิบัติให้ดูเดือนแล้วก็กำหนดเขาต้องเป็นคนดูเดือนเราก็ดูเดือนแต่ว่าถ้าตรงเขาเขาโอเคถ้าไม่ตรงเราต้องถือเขาเป็นหลักนะครับเพราะวันอาราฟะห์อาราฟะห์อยู่ที่เขาวันอาราฟะเรารู้แล้วโดยสื่อโดยอะไรทุกวันนี้เราสามารถทราบแล้วเราก็ถือศีลอดพอวันรุ่งขึ้นเราก็มีการละหมาดก็คือวันนี้เราละหมาดแล้วก็ยังมีอีก3วันก็คือวันตัชรีกและสรุปกัน5วันอันนี้อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่บอกว่ายาวมุอาราฟะวะยาวมุนนะฮรวะอัยยามุมินาอัยดุนาอะห์ลิลอิสลามวันอาราฟะวันนะฮัจญ์คือวันอีดแล้วก็วันตัชริกอีก3วันรวม5วันเนี่ยไอ้ดูนาเป็นวันอีดของเราอะฮ์ลุลอิสลามชาวอิสลามทั้งหลายเพราะฉะนั้นชาวอิสลามที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นวันอีดของเขานะนั่นเขานับวันเสร็จเขากำหนดเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะเราสามารถสื่อได้มามีคนสงสัยว่าเรากับเขาต่างกัน4มันต่างกันก็โดยการกำหนดของอัลเลาะห์อยู่แล้วนะฮะเรากับมาเลย์ก็ต่างกันเรากับญี่ปุ่นก็ต่างกันอันนั้นในโลกนี้มันต่างกันอยู่แล้วเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นี้สำหรับเราเนี่ยก็ได้รับการสอนจากนบีว่าเมื่อกำหนดวันเรียบร้อยแล้วเวลาที่จะทำอิบาดะห์เนี่ยบ้านใครบ้านมันประเทศใครประเทศนั้นสมมติว่าวันศุกร์เราละหมาดตอนบ่ายโมงเราถึงบ่ายโมงปั๊บเราก็ทำขณะที่เราถึงบ่ายโมงเนี่ยซาอุมันเพิ่งจะเวลาได้9โมงครับมัน9โมงเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันก็ทำก่อนเขาสิมันแปลกครับเพราะว่าการกำหนดนั้นอัลเลาะห์ทรงกำหนดแล้วว่าบ่ายโมงเนี่ยให้ทำก็ทำนะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงบ่ายโมงของเขาก็ทำแล้วก็ไปอีกกี่ชั่วโมงอีก 7-8 ชั่วโมงทางยุโรปในวันศุกร์นะฮะเขาก็ทำมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้มีปานนอกเหนืออะไรเลยทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราที่ได้ทำ
ทุกอย่างตรงกับการที่กุรอานระบุเอาไว้ที่หะดีษได้ระบุเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็ขอย้ำว่า5วันวันอารฟะนะครับก็คือท่านบอกยาวมุอารฟะยาวมุนะฮรีคำว่ายาวมุนะฮรีก็คือวันกุรบานนั่นเองมันชื่ออายามุตัชริกแล้วก็วันตัชริก3วันนั้นอีดูนาอะห์ลิลอิสลามเป็นอีดของเราชาวผู้ที่นับถืออิสลามนะครับเพราะนั้นเราภูมิใจโดยที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายาอัลลีนาอามะนูโอวีมานทั้งหลายอะลัยกุมอัมฟุซะกุมท่านจงรับผิดชอบตัวของท่านลายะดุรรุกุมไม่มดรัตไม่เกิดอันตรายกับท่านนะครับมันดอลละสำหรับคนที่ดอลาละนะอิซะตะไดตุมถ้าหากท่านอยู่ในฮิดายะห์ท่านทำถูกต้องแล้วไม่มีผลไอจับคนก็จะประกาศยังไงใครเขาจะทำทั้งโลกยังไงก็จะแต่ขอให้ท่านอยู่กับหลักการที่กล่าวมานี่นะครับตามฮะดีษกุรอานเท่านั้นแหละท่านจะได้รับตามคุ้มครองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.